การเสียมารยาทมากไปกว่ากลัวการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเลยเพื่อหวังว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะรักษามารยาทด้วยการตอบคำถามต่อพี่น้องประชาชนด้วยครับวันนี้ช่วงสายค่ะคุณหมอชนนั่งเข้าพักนะคะอย่างที่พี่ไก่เล่าว่ามีการประชุมกันใช่ไหมคะป๋าในวันแถลง MOU อ่ะผมไม่ได้ถามผมตอบแต่ไม่อยากจะไปโต้อะไรมากผมบอกแค่ว่าคุณสิทธาคุณควรจะมานั่งตอบบนบั้งจับบั้งรัฐบาลแล้วคุณหมอชนนั่งบอกด้วยว่าคุณสิทธาเนี่ยเป็นคนเสนอให้เขียนประโยคแรกที่เราเห็นใน MOU ในที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์อันนี้คุณสิทธามันไม่ใช่มีเพิ่มไม่มีเกมไม่เอาเลยมั้งสปาเกตตี้อะไรไม่ถามอะไรมาเนี่ยค่ะคือคุณหมอชนน่านพูดแรงเลยอะค่ะบอกว่าถ้าคุณสิทธายังมีพฤติกรรมแบบนี้ผมก็ทำงานชิ้นนั้นกินไปลูกมันเขาเค็มแค่นี้นะแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณแหละขอโทษรัฐบาลเท่ากับแต่งงานกันเป็นครอบครัวผมก็อยากจะเชียร์ให้ประเทศไทยของเราตั้งรัฐบาลที่เป็นครอบครัวประชาธิปไตยที่สง่างามให้ได้หากคำทันแต่คุณหมอก็ยังบอกแต่ก็ยอมรับนะว่าเรื่องนี้พรรคแกนนำอ่ะต้องไปทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหรือเปล่าเพราะกำลังจับมือตั้งรัฐบาลแล้วผมก็รู้